สวัสดีค่ะคลิปนี้โออยู่ที่ Central World นะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาอ่านหนังสือที่ Central World ด้วยกันค่ะเวลาเรามาที่ Central World นะคะนอกจากจะมาช้อปปิ้งมากินอาหารอร่อยๆแล้วที่นี่นะคะยังมีแหล่งเรียนรู้ให้เราได้ค้นคว้าหาหนังสือดีๆมาอ่านกันด้วยค่ะสถานที่ที่โอพูดถึงนี้นะคะก็คือ TK Alive ค่ะอยู่ที่ชั้น6ของ Central World นะคะเพื่อนๆมาที่ Central World แล้วขึ้นมาที่ชั้น6เลยค่ะที่นี่จะมีหนังสือให้เราเลือกอ่านเยอะแยะเลยนะคะการเปิดบริการนะคะเวลาเปิดก็คือตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาของทุกๆวันค่ะที่นี่จะมีที่นั่งให้อ่านหนังสือด้วยนะคะเป็นมุมอ่านหนังสือเราสามารถหยิบหนังสือมาอ่านได้เลยค่ะและนอกจากการอ่านหนังสือที่นี่แล้วนะคะหนังสือที่ TK Alive เนี่ยเราก็สามารถที่จะยืมกลับบ้านได้ด้วยนะคะยืมได้ครั้งละ6เล่มเลยทีเดียวค่ะเล่มละ2อาทิตย์ค่ะตรงนี้เป็นมุมให้เรายืมหนังสือนะคะแต่การยืมหนังสือเนี่ยเราจะต้องทำบัตรสมาชิกก่อนนะคะนี่ค่ะตัวอย่างบัตรสมาชิกนะคะเป็นสถานที่แนะนำเลยนะคะเพื่อนๆมาเที่ยว Central World แล้วอย่าลืมแวะมานะคะ TK Alive หาไม่ยากค่ะขึ้นบันไดเลื่อนนะคะตรงฝั่งลิฟต์แก้วนะคะเดินขึ้นบันไดเลื่อนมาก็จะเจอ TK Alive เลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกับร้านชานมชื่อดังนะคะไฟไทเกอร์ค่ะชานมเสือพ่นไฟนะคะมีโอกาสแวะมานะคะ TK Alive ที่ Central World ค่ะ